วัสดีทำไมเพื่ออะไรเพื่อแฟนของตัวเองเพื่อแนะนำทำไมเพราะเขาไม่รู้จักกูว่ากูมาจากไหนอ่ะทำไมถึงเราเป็นเคสสามมิติย้อนกลับไปว่าน่าจะ10ปีได้มั้ง10ปีที่ไหนวะค่ะก็กลับมาจากเมืองนอกไปทำเคสที่ไหนที่เมืองนอกใช่ไหมที่อินเดียแล้วพอกลับมาปุ๊บจริงๆตอนนั้นก็ไม่มีไม่ได้คิดว่าจะกลับมาทำอะไรที่เมืองไทยแต่ว่าก็อยากจะทำเค้กขายเราก็ทำเค้กนี่แหละเราก็ทำเค้กเป็นถือว่าทำเค้กเป็น 70-80% เลยแต่ 20% ที่เหลือเนี่ยประเด็นคือ 20% มันก็คือพวกการขายแต่คราวนี้ว่าเคยเป็นไหมที่แบบว่าเราอะทำเค้กเป็นไปให้ใครชิมที่บ้านเพื่อนใครก็ตามชิมก็บอกอร่อยทำขายเถอะทำขายเถอะแต่พอเรามาขายจริงๆอะมันขายไม่ได้คราวนี้ทำไงอ่ะเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะทำขายยังไงจะเพิ่มมูลค่ามันยังไงจะเอาไปขายร้านกาแฟหรือว่าทำเค้กแต่งงานหรือว่าทำขนมเบรกพวกเนี้ยปุ๊กก็ต้องไปลองทำมาอย่างไปขายตามร้านกาแฟเนี่ยก็ใส่ถุงแบกไปขายมีนะที่แบบไปขายที่ตลาดมา3ชิ้น100อ่ะคือแบบทำเค้กตอนเช้าแล้วตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็เอาไปขาย3ชิ้น100ชิ้น1ก้อนนึงตัดได้12ชิ้นขายก้อนนึงได้ประมาณ 4-500 ขายไปก็ขายทำได้5ก้อนขายไป5ก้อนตกไป 2,500 บาท500บาททั้งวันเงี้ยเราก็บางทีมันก็แบบทำเค้กมันเหนื่อยแล้วถ้าใครทำก็คงรู้ใครทำเองล้างเองเก็บเองไม่มีผู้ช่วยก็คงรู้ว่ามันเหนื่อยแบบไหนแต่ถ้าในกรณีเงี้ยถ้าเราสามารถทำเป็นโรงงานส่งรับตัวแทนจำนวนจำหน่ายได้เนี่ยมันก็ทำเงินได้แต่เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นไงเราก็ยังทำไม่ได้คราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างก็เลยไปจับเค้กแต่งงานเค้กแต่งงานเนี่ยก็ไปดูว่าเขาต้องงานเค้กแต่งงานต้องอลังเวอร์วังต้องใหญ่ต้องอะไรต้องไปหาวัตถุดิบมาทำตอนแรกทำงานเราเยอะไอซีนี่มันหมดเต็มบ้านเลยแบบว่าหมดเยอะมากคือไม่รู้จะกำจัดมันยังไงก็ไปหาชิ้นส่วนอื่นวัตถุดิบอื่นที่เอามาทำเพื่อให้มันมีความคิ้วให้มันมีความอ่อนช้อยเหมือนงานน้ำตาลแต่ว่าไม่มีมดก็ทดลองทำแล้วก็เอางานไปขายเสร็จแล้วมันก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบบเราแล้วล่ะปุ๊กก็เลยมาดูว่าอ๋อโอเคงั้นจะทำอะไรดีก็เค้กสามมิติเนี่ยเราเคยทำที่เมืองนอกเราก็โอเคงั้นเราลองทำเค้กสามมิติเพราะอะไรเพราะถ้าเปิดร้านเค้กขึ้นมาเนี่ยคือเราไม่พร้อมที่จะเจ๊งอยู่แล้วเพราะว่าทุนเราน้อยใช่ไหมคือเค้กสามมิติมันเป็นอะไรที่เรารับออเดอร์เสร็จปุ๊บทำตามแบบแล้วก็ส่งให้ลูกค้ามันไม่มีของเสียมันไม่มีค่าหน้าร้านอ่ะมันไม่มีการเปิดหน้าร้านเราช่วงนั้นก็คือออนไลน์ก็เข้ามาเราก็เลยทำเค้กสามมิติขายออนไลน์ได้มาปีที่8ทำมาหลายพันก้อนเป็นหมื่นก้อนก็ว่าได้นะเพราะว่าทำแทบจะทุกแบบทุกสไตล์ที่ทำแล้วความที่มันเป็นเค้กสามมิติออกแบบได้เองเนี่ยมันก็ต่อยอดไปเค้กแต่งงานที่เราเคยทำได้ไปมิกกันมันก็โอเคสามารถสร้างงานสร้างเงินได้ก็เค้กสามมิติที่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าสร้างสีสันให้วงการเค้กเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคือมีทุกแบบทุกสไตล์ออกมาแล้วว่าเราอยากได้แบบไหนประมาณไหนทำไมถึงต้องมาเรียนเค้กเรียนทำเค้กที่ชูการี่ความต่างเราคือเราสอนทำเค้กเหมือนที่เราสอนให้พนักงานทำงานด้วยความที่ว่าเราทำเปิดร้านเค้กมาหลายปีก็มีพนักงานคนเข้าคนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราฝึกพนักงานได้นั่นหมายความว่าเราก็สอนได้เหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่ทำเค้กที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ด้วยประสบการณ์ที่เรามีมาเกือบ10ปีเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถทำให้ทำเค้กไม่เป็นเราจะมาเรียนได้ไหมเรียนได้สิเพราะว่าทุกอย่างไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยการทำก็ถ้าทำเค้กไม่เป็นเราก็จะมีคอร์สสอนในการทำเค้กปั้นน้ำตาลไม่เป็นเราก็มีคอร์สสอนการปั้นน้ำตาลซึ่งชมไม่เป็นเราก็มีคอร์สสอนก็แต่ละคลาสมันก็จะแบ่งผู้เรียนออกไปว่าเรียนต้องการเบสิกอินเตอร์มีเดียหรือแอดวานซ์เราก็จะมีคอร์สให้สำหรับผู้เรียนค่ะถามว่าเค้กรสชาติอร่อยไหมถามแม่ค้าก็ต้องบอกว่าอร่อยเนาะก็
เดี๋ยวไปดูรีวิวกันแล้วกันทำแล้วคนรับจะรู้สึกยังไงจากภาพที่เห็นอะความสุขมันกำลังสองอะใช่ป่ะอย่างเค้กวันเกิดเราได้รับเค้กวันเกิดปกติเราได้รับเราก็มีความสุขแล้วเราก็ยิ้มแล้วอะแต่เนี่ยเป็นเค้กวันเกิดที่แบบว่าเฉพาะของคุณคนเดียวเลยอะคุณชอบแบบไหนคุณก็ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณอยากได้อะไรมันก็ไปอยู่บนเค้กของวันเกิดของคุณเลยมันคือความสุขกำลังสองค่ะอุปกรณ์ไม่มีเราเรียนได้หรือเปล่าเรียนได้ค่ะเพราะว่าคอร์สที่คุณทำเนี่ยมันมีทั้งเวิร์กช็อปมีคอร์สเวิร์กช็อปแยกออกเป็นคอร์สเวิร์กช็อปกับคอร์สออนไลน์สำหรับคอร์สเวิร์กช็อปเนี่ยมาที่ร้านเราก็จะมีอุปกรณ์ให้ยืมให้ใช้กันส่วนสำหรับคอร์สออนไลน์ถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์แล้วอยากจะลองทำเนี่ยครูมีให้ยืมฟรีเอาไปยืมทำกันก่อนถ้าชอบค่อยหาซื้อกันถ้าบ้านไม่มีเตาอบเรียนได้ไหมแหมทำเค้กถ้าบ้านไม่มีเตาอบมันต้องมีแต่ว่าทุกวันนี้เตาอบมันราคาถูกลงแล้วแต่ถามว่าจะซื้อเลยไหมอย่าเพิ่งซื้อลองเรียนดูก่อนลงคอร์สออนไลน์ดูก็ได้นะคะดูว่าเราชอบไหมหรือว่ามาเวิร์กช็อปกันสักคอร์สนึงถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองโอเคทำแล้วชอบแล้วเข้าไปลงทุนซื้อเตาอบทุกวันนี้2,000-3,000เองถามว่าจบทำคอร์สเนี่ยคุณเสียเงินไม่น่าจะถึงหมื่นนะแต่คุณสามารถทำเค้กให้คนทางบ้านทานได้ทำเค้กให้คนข้างบ้านทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนได้เท่านี้เพราะว่ามันคุ้มแล้วนะ